ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยCamry Hybrid ครั้งแรกของโลก Samsung 3D LED TV 3G Wi-Fi ดังมากเช้าวันจันทร์ที่20กันยายนนะฮะจะบอกว่าเช้านี้นะโอ้โหกรี๊ดดังมากเลยเช้านี้เราอยู่กับนี่เลยนะแฟนคลับของ True Academy Fantasia เพราะว่านักล่าฝันทั้ง12คนนะครับจาก True Academy Fantasia Season ที่7อยู่กับเราในสตูดิโอของเราที่ RCA ในเช้าวันนี้นะฮะเชื่อว่าหลายๆคนที่หลงรักพวกเขาเชียร์ใครบ้างเอ่ยเชียร์ใครบ้างเอ่ยโอ้เต็มหมดเลยบอสนะฮะปานะครับโอ้เบนหลายคนโอเค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 ขอบคุณมากอะไรฮะแน่นอนปอนะครับซึ่งเป็นชาวของเอฟก็อยู่กับเราด้วยนะฮะอย่าลืมส่งกำลังใจและคำถามมาจากทางบ้านนะครับคุณผู้ชมสดเลยแหละฮะเราจะได้มีโอกาสถามเขานะฮะ4221001เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนแล้วกัน4221001คือหมายเลขของ SMS นั่นเองนะฮะเอาเลยฮะเช้าวันใหม่เริ่มต้นใหม่ในวันจันทร์วันนี้จะต้องรู้สึกสดชื่นนะคุณผู้ชมเพราะว่าโดยเฉพาะวันแรกของสัปดาห์เนี่ยบางทีเรามักจะหงอยอ้อเรียนอีกแล้วอ้อทำงานอีกแล้วอ้อต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นขอแนะนำนะฮะว่าเช้านี้ถ้าเพิ่งตื่นนะฮะสิ่งที่คุณจะต้องทำเลยก็คือบอกตัวเองเลยครับว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีคิดแค่นี้แล้วก็สิ่งที่ผมจะทำสม่ำเสมอคือยิ้มให้กับตัวเองในกระจกก่อนออกจากบ้านยิ้มปุ๊บจะมีความสุขปั๊บเชื่อผมสิฮะต้องลองทำดูนะครับวันนี้อย่างที่บอกไว้ว่าเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับ20กันยายนของทุกปีก็จะมีวันนี้หลายคนจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับวันนี้นะส่วนใหญ่จะรู้ว่ามีวันเด็กแต่มักจะไม่ค่อยรู้ว่าจะมีวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับคำขวัญปีนี้ไปรวบรวมมาน่าสนใจดีฮะร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาเนี่ยไปหาสันตินะครับและผู้ที่รับนะฮะรางวัลสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยรู้สึกว่าจะเป็นปีแรกที่เธอได้รับรางวัล นี้นะครับคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้ตั๊กแตนชลดานั่นเองอรุณสวัสดิ์ครับตั๊กแตนครับสวัสดีค่ะสวัสดีตั๊กแตนอยู่ไหนครับเนี่ยตั๊กแตนอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับตั๊กแตนอยู่นครศรีธรรมราชค่ะฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับตั๊กแตนอยู่ที่ไหนครับตอนนี้ตั๊กแตนอยู่นครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวตั๊กแตนต้องหลีทีวีตั๊กแตนนิดนึงก่อนนะฮะให้ปิดทีวีก่อนนะครับหลีเสียงทีวีหน่อยนะตั๊กแตนนะแน่นอนนะครับเธอจะได้มีโอกาสรับรางวัลในวันพรุ่งนี้นะครับพูดถึงความรู้สึกดีกว่าตั๊กแตนว่าได้รับรางวัลนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะตั๊กแตนเองก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะคะถามนิดนึงฮะทราบใช่ไหมครับว่าทำไมเราถึงได้รับรางวัลนี้ครับตั๊กแตนก็ตั๊กแตนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตั๊กแตนถึงได้รับรางวัลนี้แต่ว่าด้วยตัวของตั๊กแตนเองนี่ก็พยายามเป็นเด็กดีนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยค่ะเอาล่ะตั๊กแตนพี่ถามนิดนึงว่าแน่นอนในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของเยาวชนตั๊กแตนมีอะไรที่จะฝากถึงเยาวชนนะฮะที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามที่เขาจะต้องเผชิญนะครับค่ะก็ฝากไปถึงเยาวชนนะคะน้องๆทุกคนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนประพฤติตัวในทางที่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารักชอบอะไรมีฝันอะไรก็ขอให้ไปตามฝันของเรานะคะแต่ว่าขอให้เป็นในทางที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นพ่อชอบปังหรือเปล่าเป็นเด็กดีของพ่อแม่นะคะโอเคเอาละครับขอบคุณมากนะครับตั๊กแตนฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้นะครับจะบอกว่าเธออยู่ท่ามกลางมวลชนเยอะมากครับในเช้าวันนี้แล้วก็มีเอ็กโคจากทางจอโทรทัศน์ไม่เป็นไรนะฮะนี่แหละครับคือรายการสดเสน่ห์ของมันก็คืออะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
โอเคเอาละฮะคุณผู้ชมครับพูดถึงวันเสาร์หน่อยที่ผ่านมานะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีคอนเสิร์ตทีมงานก็คงเลยคิดว่าผมคงอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็เลยจัดชุดนี้ให้ผมซะชุดใหญ่เลยนะครับครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีคอนเสิร์ตและเวทีคอนเสิร์ตที่ว่าก็คือคอนเสิร์ตของเอกชัยศรีวิชัยนะเดี๋ยวเรามีภาพประกอบด้วยจะบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มันมากทีเดียวเดี๋ยวดูภาพนี้ครับดูภาพนี้มีคนมาร่วมงานมากมายนะฮะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายนี่มีการซ้อมหลายคนก็เดินทางมาถึงซ้อมกันเลยแหละฮะแล้วจะบอกว่าคอนเสิร์ตลูกทุ่งเนี่ยเขาซ้อมกันอย่างจริงจังมากไม่ได้ซ้อมกันขำๆผมตกใจเลยนะฮะโอ้เขาละเอียดคุณเอกชัยนี่คือดูเองทุกเม็ดกำกับเองทุกเม็ดนะฮะนอกจากนั้นแล้วแฟนคลับคุณเอกชัยนี่มีพี่น้องหลายคนเดินทางมาจากภาคใต้นะฮะเหมารถทัวร์กันมาหลายคันด้วยกันนะครับเมื่อคอนเสิร์ตเริ่มต้นปุ๊บแน่นอนยิ่งใหญ่อลังการนะครับสมกับความเป็นเอกชัยศรีวิชัยพร้อมกับแขกรับเชิญเพียบไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งยงนะฮะรวมไปถึงแอนมิตรชัยนะชัยยามิตรชัยนะฮะแล้วก็อ๋อแน่นอนนะฮะคนคนนี้ก็คือผมนั่นเองได้ไหมเล่าเออหากเธอคงหัวใจว่าจะคอยขัดถูห้องใจเพิ่งรู้ว่าชีวิตนี้ผมได้ร้องลูกทุ่งไปนะเขาด้วยนะฮะแต่เขามีมุกเซอร์ไพรส์ครับตอนจบซึ่งผมคาดไม่ถึงว่าพี่เอกจะเอาคืนประตูอยู่2ประตูให้คุณพี่เดินทางกลับนะฮะประตูนี้คือประตูหน้าครับประตูนี้ประตูหน้านี่คือประตูหลังจะกลับออกไปถึงตรงเส้นนั้นแล้วดีมีวิธีคิดได้แค่เพียง10วินาทีเท่านั้นเรื่องของน้องรักก็จะเสียวทุกครั้งนะฮะที่เข้านะครับส่วนประตูหลังนี่ก็จะตื่นเต้นไปอีกแบบนึงนะครับแสดงว่าชอบทั้งสองประตูกำลังเลือกแต่วันนี้ผมมีความจำเป็นฮะที่จะต้องเลือกประตูหน้าครับเอาละประตูนู้นก็ประตูหลังนะฮะเก็บไว้คุณไงปรบมือให้กับดูดีหน่อยครับขอบคุณเอกชัยศรีวิชัยอีกครั้งหนึ่งนะที่เชิญเรายินดีมากรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งฮ่าฮะขำๆครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะเมื่อคืนวันเสาร์เขาประกาศกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The Winner ของ True Academy Fantasia Season ที่7นะทำเอาทุกคนยิ้มกันทั่วหน้านะฮะแต่ที่สำคัญตอนนี้ The Winner และรวมไปถึงนักล่าฝันทุกคนอยู่กับเราในที่แห่งนี้แล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับเขาแบบเต็มๆเลยครั้งแรกนะฮะที่เขาจะได้มีโอกาสเปิดใจเล่าทุกเรื่องให้เราฟังนะครับในเช้านี้อย่าลืมนะครับ4221001ส่งคำถามกันเข้ามาหรือว่ามีอะไรจะฝากให้กับเขาหรืออยากจะส่งกำลังใจให้เขาก็เชิญนะครับเดี๋ยวกลับมาพักกันแป๊บๆนึงฮะShama do, shama do, do what thee. Shama do, shama do.